วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่แฉสดๆนะฮะค่ะต้อนรับเข้าสู่วงการนะคะเอางี้ขอเดียวเมื่อวานน่ะคือพ่อผ่าตัดเสร็จแล้วพ่อผ่าตัดอีมาโนก็บอกคุณแม่ขามีเอกสารค่ะงานก็ไม่เสร็จหมอก็จะผ่าตัดพ่อกังวลหลายอย่างไม่ใช่กังวลคือคำว่าสติหลุดอ่ะเหนื่อยง่ายเหนื่อยคือเฮ้ยพ่อก็ผ่าตัดแล้วแบบพ่อผ่าตัดปุ๊บแล้วเฮ้ยแล้วเป็นไงต่อหมอไงแล้วก็ต้องเข้ารายการถึงเข้าเดินเข้ารายการสั่นแล้วก็สติมันแต่ขอโทษที่บอกไปที่มีนิ่งก็คือว่าเฮ้ยพ่อจะผ่าตัดทำไมตัวเองไม่ได้ไปดูพ่อทำไมไม่ดูแลพ่อก็เลยเหนื่อยอยากคือแบบว่าไม่ทันได้ยืนยันอีกครั้งอยู่ไหมเธอออกหรือออกออกอยู่หรือไปเอางี้ออกเมื่อวานเข้าวันนี้ไหมออกไปแล้วแล้วเข้ามาใหม่ไหมไม่ออกก็คืออยู่แต่หมายยังอยู่นะยังไม่ไปไหนนะไม่ทำอะไรที่พ่อจะทำมาหากินอะไรอ่ะใช่ไหมใช่ก็คือไม่ได้ออกไปไหนก็คือขอโทษนะเมื่อวานสื่อสารคือด้วยความที่เบลอแล้วมันจะพูดออกมามันหลายเรื่องคือโอเคปกติไอ้ปากเสียพูดไม่คิดจะเป็นแต่เมื่อวานไม่มีสมองพอเป็นเรื่องของตัวเองอ่ะมันไม่ทันได้คิดไม่เป็นมันไม่รู้จะเรียบเรียงยังไงวะคือรายการก็ต้องอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำแต่แบบพ่อผ่าตัดอยู่ห้องผ่าตัดอยู่ไอซียูอ่ะแล้วแบบจะทำยังไงก็คือเฮ้ยมันแบงค์ไปหมดใจมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ใจมันเป็นห่วงพ่ออยากไปดูแลพ่อข่าวก็ต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยขอโทษนะฮะไม่ได้จะลาออกไปไหนบางคนบอกโอ้โหมันคืนน้ำลายแล้วสิไม่มีทางไปไม่มีทางไปฮะคนโทรเยอะมากเลยนะคนโทรถามเยอะมากเลยลูกค้าอย่าพูดถอนนะฮะเมื่อเช้าเพราะดำยังอยู่การันตีครั้งยังอยู่แน่นอนยังอยู่ไม่ไปไหนหรอกแล้วก็มันเหนื่อยแบบว่าเหมือนเข้าใจคือเหนื่อยไงเหนื่อยหลายเรื่องภายในวันเดียวไม่ได้ไปเลยเสร็จรายการแล้วไม่ได้ไปเลยใช่ก็แบบพ่อก็อยู่ ICU กับทุกคนก็แบบอะไรอย่างเงี้ยออกมา CCU นี่ก็ยังเนี่ยเดี๋ยวส่งข้าวไปให้พ่อละให้ป้าละดูแลอยู่ตลอดเวลาทำหน้าที่ลูกกันไปก็ไม่หรอกก็พ่อก็มีทุกคนเยอะยากก็ตายไปแล้วไม่มีใครใช่ไหมล่ะเข้าใจแล้วแบบเมื่อวานเบอร์จริงๆแล้วแค่อยากจะเรียบเรียงคำพูดมาแค่บอกว่าเฮ้ยทำไมพ่อผ่าตัดแล้วทำไมเรายังอยู่ตรงนี้แต่มันพูดไม่ได้ไงเนาะบอกแบบมันก็คือหน้าที่อะทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันยังไม่ทันตั้งตัวแล้วปรากฏว่ามาถึงปุ๊บก็จะรู้ว่าทุกคนก็รู้ว่ามาถึงที่ตึกปุ๊บก็จะยุ่งทุกอย่างในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ้อาจจะต้องทำแบบพ่อกลัวอะไรกันทำเงี้ยก็เลยขอโทษนะฮะไม่ได้สื่อสารว่าจะไปไหนก็จริงๆยังอยู่นะครับยังอยู่ที่นี่อยู่กับแฉไป forever ขอโทษขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจอ่านหมดทุกข้อความเลยเมื่อกี้นั่งอยู่ที่โรงพยาบาลก็อ่านทุกข้อความเลยขอบพระคุณมากๆนะฮะพี่น้องดาราทุกคนส่งมากันเยอะมากเลยเอ้าโตโน่สำหรับโครงการโตโน่ยอดบริจาคขึ้นนะเป็น14ล้านแล้วอ่ะโอ้โหล้านบาทแล้วค่ะเพราะโตโน่ตอนนั้นพูดเราแค่จะเอา10ล้านตอนแรกที่มารายการเราเพิ่งได้ล้านเดียวไม่ใช่ที่เขาคุยกับเราเขาจะเอา10ล้านเขาต้องการแค่นั้นใช่ไหมเขาจะเอา10ล้านแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเกินนะเกินความคาดหมายแต่รู้สึกตอนหลังเขาจะเอา16เพราะว่าโรงพยาบาลก็ซื้อเพิ่มเติมก็ซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมไปสำหรับแต่ยายบอกว่าวันแมนเลยเป็นทีมน่ะเป็นทีมวันแมนแอนด์เป็ดน้ำทีมแล้วกันเพราะเป็ดน้ำทีมเป็ดน้ำนี่คือเขาจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยดูแลความปลอดภัยไม่ใช่ความปลอดภัยน็อตเขาเป็นกลุ่มกิจกรรมว่ายน้ำในแม่น้ำโขงในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นการกิจกรรมว่ายน้ำในแม่น้ำโขงที่เขาออกกำลังกายด้วยการว่ายน้ำในแม่น้ำโขงในแบบว่าเขาเรียกวารีบำบัดวารีบำบัดเป็นเรื่องปกติของเขาเป็นเรื่องปกติคือเขาทำแล้วเขาก็จะรู้ว่าจุดไหนเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างเธอไปแม่น้ำโขงกับฉันเห็นไหมล่ะถ้าเราไม่เคยไปสัมผัสเราแค่มองจากสายตาคนที่มองแม่น้ำโขงโอ้โหอันตรายเราจะกลัวถ้าถามเราไม่เคยว่ายในแม่น้ำโขงเราจะกลัวคือน้ำมันไม่ได้เชี่ยวไปทางนี้นะมันวนเราเห็นมันมีน้ำวนที่เรากังวลซึ่งเขาก็พูดแล้วว่าคุณพ่อตาอาถามไอ้น็อตติเวลาไปกับฉันอ่ะเขาจะบอกอย่าตกนะครับทำไมเพราะตกผมยังเก็บไม่ได้ตกแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือ3วันถึงค่อยมาเจอแล้วก็เป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่เราถึงเห็นคนเอาศพไปที่แม่น้ำโขง3วัน4วันถึงจะขึ้นมาไงถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องมีทีมที่จะต้องว่ายในเว้ยเนี่ยนะฮะซึ่ง One Man at the River เนี่ย1คนว่ายหลายคนให้หลายคนให้ค่ะเพื่อช่วยเหลือ2โรงพยาบาล14ล้านบาท14ล้านบาทแล้วก็วันนี้เขาได้พิธีบวงสรวงมีการบูชาสักการะพญาศรีสัตนคราชนะหรือพระนางศรีสัตนคราซึ่งตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยเขาเชื่อที่เราไปกันมาเห็นไหมเดี๋ยวข้าชาพาไปมูเนี่ยเราจะตามไปแต่ละจุดถึงพม่าไม่ใช่ลาวลาวเขาจะเชื่อเรื่องพญาศรีสัตนคราชนะครับสัตนคราชนี่โอ้โหเชื่อมากเขาเชื่อหมดคือฝั่งนู้นอ่ะฝั่งลาวเขาจะเชื่อว่าจุดตรงเนี้ยมันจะไปเชื่อมต่อกับพระธาตุลุกเจดีย์โอ้มีเชื่อมหลายวัดมั้งเชื่อมมันเชื่อมข้างล่างเชื่อมตลอดเขาบอกว่าเชื่อมข้างล่างอ่ะเชื่อมอยู่ตามแม่น้ำโขงมีเรื่องราวเล่าจากวัดนี้ไปวัดนี้ไปวัดนี้ไปเรื่อยๆเลยคือเขาถือว่าที่จริงแล้วเป็นแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินเดียวกันแล้วเขาจะเชื่อมข้างล่างอ่ะมันเป็นถ้ำที่เชื่อมกันไปเชื่อมกันมาคุณต้องดูเนี่ยจริงๆน็อตไปแกยังอินเลยเนาะอินหนูชอบมากเลยแล้วแบบชัดตามแบบชอบไปริมน้ำโขงกับมดดำที่สุดถูก
พราะมันตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปวันนี้โตโน่ก็ทำพิธีบวงสรวงถวายสักการะบูชาแต่พญาศรีสัตนคราช7สีที่ปกป้องรักษาพระธาตุพนมอยู่นะก็อย่างที่เขาเชื่อว่าพญาศรีสัตนคราชเนี่ยที่พระธาตุพนมเนี่ยคือมี7องค์ครับตรงนี้จะมีพญานาค7องค์เมื่อก่อนเนี่ยน็อตจะรู้มั้ยใครจะเชื่อไม่เชื่อนะเมื่อก่อนเข้าทรงนะพญานาคเมื่อก่อนพญานาค7องค์เนี่ยเข้าทรงเขาถึงเชื่อว่าทุกปีอ่ะงานพระสัตนคราชล้ำลึกอ่ะถึงจะเห็นเป็นเงาบางทีก็เป็นแสง7สีอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยมีพญานาค7องค์รักษาเขาถึงมีกุฏิพญานาค7องค์อ่ะไอ้นี่ไม่เคยไปฉันใช่ไหมไม่เคยนี่ไม่เคยไปจะมีกุฏิพญานาค7องค์ครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเลยย้อนกลับไปอ่ะจะมีสามเณรคนนึงจะคอยเข้าทรงจะคอยเข้าทรงที่วัดพระธาตุพนมเนี่ยแล้วก็จะรักษาคนอ๋อเหรอรักษานิ้วคือแบบเอานิ้วออกมาเป็นก้อนๆสามเณรเนี่ยเพิ่งตายไปที่อเมริกาศึกไปแล้วก็กลับไปอยู่อเมริกาแล้วก็เพิ่งตายไปแล้วทุกวันนี้เขายังบอกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้อาจจะมีคนที่แบบเวลาที่ผ่านพญานาคก็จะต้องผ่านแม้กระทั่งกษัตริย์จิกมี่เขาจะมีพี่สาวของกษัตริย์จิกมี่เห็นไหมค่ะเวลาเขาไม่สบายอ่ะเขาก็มาหาที่นี่นะอ๋อเหรอเออเขาก็เลยเชื่อว่าตรงพระธาตุพนมเนี่ย มีพญานาคเจ็ดองค์อยู่ค่ะนะฮะแล้วก็บอกว่าวันนี้โตโน่บอกเลยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงยินดีที่ได้พบเจอยอมรับว่าตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะนอนหลับหรือเปล่าทีมงานบอกให้กินอาหารเยอะๆตอนนี้มีกำลังใจเต็มเปี่ยมส่วนเรื่องสุขภาพก็ยังไม่หายไอตั้งแต่เช้าละเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงพอสมควรโรงพยาบาลจริงๆแล้วหากไม่ไหวก็คือไม่ไหวแต่จะทำให้ดีที่สุดจะมีเพื่อน4คนคอยสลับกันไหว้ตามซึ่งจะเป็นคาดว่าคล้ายกับลูกโป่งรอยน้ำฮะสีจะสะท้อนแสงเนี่ยไว้พักหากหมดแรงหรือตอนพักกินกล้วยแล้วก็มีทีมพายคายักเห็นไหมประกบอีก4ลำประกบอีก4ลำส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะถ้าไม่มีดราม่าคนอาจไม่รู้จักกิจกรรมนี้ก็ถูกถูกมันก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เลยเพราะยอดบริจาคนั่นน่ะคือคำตอบขอบคุณผู้สนับสนุนทุกๆรายมากๆครับส่วนตัวอยากให้ทุกคนฟังถึงจุดประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมนอกจากนี้ยังโตโน่เขายังโชว์พระเครื่องคู่กายคือเหรียญกรมหลวงชุมพรที่ห้อยคอไว้ที่ตุ้งมาเป็นสิบปีแล้วล่ะฉันเห็นเขาติดตัวมาสิบปีแล้วในวันที่ว่ายน้ำก็จะแขวนติดไปด้วยเรามีเสียงโตโน่ไหมลูกเราไปฟังกันหน่อยนะฮะนี่คือพระคู่กายของโตโน่นะครับตั้งใจของทุกๆคนนะครับมันไม่ใช่แค่ผมเป็นแค่ตัวเล็กๆครับที่ลงไปไหว้แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนช่วยคุณหมอคุณพยาบาลมาในตอนนี้ผมจะเอาลงไปไหว้ฮะผมจะเอาเป็นแรงของผมเวลาผมจ้วงเวลาผมเหวี่ยงเข้าไปที่ไหล่ผมจะนึกถึงนะฮะผมจะนึกถึงแบบน้ำใจของทุกคนนึกถึงรอยยิ้มของทุกคนนึกถึงพลังที่ทุกคนส่งมาให้นะฮะชื่นใจครับชื่นใจแล้วก็มีกำลังใจมีความสุขที่ได้เห็นภาพที่น่ารักของชาวนครพนมกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนนะครับตลอดทางเลยที่มาที่วัดพระธาตุพนมก็รู้สึกอิ่มเอมใจครับหวังว่าพรุ่งนี้ทั้งผมทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนเราจะช่วยกันให้คนไทยทุกคนให้คนที่ได้ติดตามข่าวนี้ทุกคนได้เห็นถึงความรักความมีน้ำใจของทั้งคนไทยคนลาวความสัมพันธ์ที่ดีที่เราจะมีต่อกันรวมถึงความรักน้ำใจที่มีต่อคุณหมอคุณพยาบาลด้วยครับผมซ้อมเต็มที่แล้วครับผมซ้อมดีที่สุดแล้วเท่าที่เวลาจะมีให้ได้แต่ก็ยอมรับตามตรงว่าก็ไม่เคยไหว้ไกลแบบนี้เราก็ไม่รู้ในเรื่องของบางทีเราก็ควบคุมสภาพอากาศไม่ได้ครับเราก็ทำได้ก็คือเราซ้อมให้ดีที่สุดไม่ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงผมถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพญาศรีสัตนคราชแม่น้ำโขงหรือความเชื่อความศรัทธาความรักของพวกเราท่านอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมยินดีที่จะเจอครับครับผมแน่นอนนะครับแต่ที่คนเห็นว่าบรรยากาศของแม่น้ำโขงเนี่ยเราจะเห็นเวลาเราไปที่ไรเนี่ยน้ำจะเชี่ยวตลอดเวลาคนก็จะเป็นห่วงเรื่องของเอาแล้วแผนในการที่จะว่ายน้ำล่ะจะเป็นยังไงนะฮะเรามาดูแผนของโตโน่นะครับเขาจะว่ายยังไงให้ไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้นะครับจุดแรกครับเป็นน้ำริมตลิ่งฝั่งไทยนะครับจากลานพญานาคนะครับไปวัดกลางนะครับระยะทางตรงนี้ประมาณ800เมตรไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโล800เมตรก็เยอะนะสำหรับว่ายน้ำนะ800เมตรค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะน้ำตรงนี้ช่วงตรงนี้จะไหลไม่แรงมากครับคล้ายกับเป็นการวอร์มร่างกายครับจากนั้นเนี่ยก็จะขึ้นจากน้ำเนี่ยไปลานกิจกรรมที่ท่าน้ำวัดกลางนะครับเพื่อพบปะประชาชนก่อนแล้วก็รับบริจาคเพิ่มเติมนะครับก่อนจะลงน้ำท่าวัดกลางนะครับว่ายน้ำต่ออีก400เมตรครับไปศาลาท่าน้ำแสงสิงแก้วนะครับเพื่อทำกิจกรรม
แบบเดียวกันนะครับเป็นเวลาประมาณ15นาทีกิจกรรมที่ว่าก็คือพบปะประชาชนเรียรายเงินบริจาคนะครับและจุดนี้นะครับจะเป็นอันตรายที่สุดก็คือช่วงไหว้ตัดแม่น้ำไปวัดพระศรีโคตะบองนะครับที่ประเทศลาวนะครับซึ่งตรงนี้จะต้องใช้แรงมากนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะนิ่งน้ำจะไม่พาไปแล้วไงน้ำนิ่งยิ่งต้องใช้แรงเยอะแน่นอนนะครับผมแต่จากการสำรวจข้อมูลทั้งทิศทางน้ำแล้วก็ลมนะครับเชื่อว่าจะไม่เกิดปัญหาใดนะครับเชื่อว่าไม่นิ่งน้ำนิ่งไหลลึกเคยได้ยินไหมทั้งบนที่เราเห็นคือนิ่งแต่ข้างล่างไหลลึกแต่ก็โอเคมีทีมซัพพอร์ตแหละอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมแม้จะเป็นจุดตัดที่มีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรนะครับหากว่ายน้ำช้าหรือว่าหมดแรงเนี่ยจะทำให้ถูกน้ำพัดไปเมื่อขึ้นฝั่งที่ลาวนะครับจะไหว้พระที่พระธาตุศรีโคตะบองนะครับก่อนที่จะพบปะพี่น้องชาวลาวแล้วก็เยี่ยมโรงพยาบาลแขวงคำม่วนนะครับซึ่งจะมีศิลปินของประเทศลาวเนี่ยจะแสดงคอนเสิร์ตร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะฮะหากตนยังไหวเนี่ยก็จะร่วมร้องเพลงแสดงบนเวทีด้วยครับผมซึ่งโตโน่เขาก็บอกนะคะบอกว่าหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเข้าพักรับประทานอาหารแล้วก็พักร่างกายที่โรงแรมบนฝั่งลาวก็ใช้เวลาในการพักเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็จะมีการนั่งรถตู้ไปยังท่าน้ำหาดบ้านนาเมืองนะคะเพื่อเป็นการว่ายน้ำกลับมาที่ลานพญานาคฝั่งไทยนะคะซึ่งระยะทางขากลับเนี่ยก็ประมาณ5กิโลเมตร6กิโลประมาณ6กิโลซึ่งโตโน่บอกว่าจริงๆอ่ะเป้าหมายคืออยากให้มาถึงฝั่งไทยเนี่ยประมาณก่อน5โมงเย็นเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยในช่วงเย็นเนี่ยน้ำจะไหลเชี่ยวกว่าตอนกลางวันเขาก็เลยอยากจะว่ายให้กลับมาก่อน5โมงเย็นถ้าเกิดอันตรายขึ้นกับทีมงานเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเขายินดีรับผิดชอบเพราะทุกคนเต็มใจมาร่วมงานเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเนี่ยแล้วก็เงินที่รับบริจาคมาเนี่ยจะเป็นแรงแล้วก็เป็นพลังในการเวียงไหลเพื่อว่ายน้ำต่อไปวันนี้จริงๆแล้วคือโอเคแหละก็เข้าใจเจตนารมณ์ของโตโน่แต่ที่บอกว่าวันนี้ทางไทยรัฐออนไลน์เขาคอนเทนต์ในไอจีเกี่ยวกับฤดูน้ำล่ะในน้ำโขงเนี่ยอันตรายไม่ควรว่ายเพราะเขาบอกว่าโอเคแหละฤดูน้ำล่ะคือในช่วงนี้ถูกต้องไหมครับทัศนวิสัยต่ำอาจจะชนเศษในแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นแอ่งมันแก่งเขาอธิบายให้ฟังอย่างนี้แม่น้ำโขงเนี่ยเขาเกิดจากอะไรก่อนแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากเทือกเขาหิมาลัยเทือกเขาตุ้มตามมาทำอะไรอะลูกโอ้ยกูยังไม่ไปไหนตุ้มตามยังอยู่มาเช็คว่าอยู่หรือเปล่าโอ้ตุ้มตามมาดิมาเช็คว่ายังอยู่หรือเปล่าเหรอค่ะโถมาถูกเวลามากเลยนะตุ้มตามยังไม่ไปยังไม่อยู่นี่โถตุ้มตามต้องจัดรายการแล้วอ่ะใจแม่เค้าหน่อยโอ้ตายทำไมอยู่ด้วยกันเลยมาอยู่นี่ไม่ต้องใจนะมาทำอะไรฉันยังไม่ได้ออกไปไหนอีบ้าไม่แม่อย่าลืมนะถ้าแม่ลาออกนะลูกๆตายกันหมดเลยนะลาออกไม่ได้นี่คือมาดูให้แน่ใจเหรอว่ายังอยู่ไม่ได้อยู่นี่อีบ้าเดินมาตุ่มๆเสียงใช่ป่ะวะไปตัดผมได้แล้วโอเคขอบคุณเช็คกันนะจับนะตัวเป็นๆนะจับจับได้นะตัวเป็นๆนะอยู่นะเออตัวเป็นๆนะไม่โดนนะไม่โอเคไม่โดนนะดำนะโอเครู้สึกมีความสุขจังเลยเว้ยโชคดีครับตุ้มตามอ่านข่าวได้ไหวนะได้ทำไมหน้าแดงทำไมหน้าแดงตุ้มตามเมามีพลังใจแล้วมีพลังใจแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงนี้เป็นแบบว่าน้ำโขงอันตรายไม่ควรว่ายเนี่ยเขาบอกทัศนวิสัยต่ำเนี่ยเพราะอย่าลืมแม่น้ำโขงทั้งหมดเนี่ยเมื่อเทือกเขาหิมาลัยอะค่ะเขาละลายน้ำแข็งเขาละลายมันคือจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขงแล้วมันก็พัดทุกอย่างมันก็จะพัดทุกอย่างมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะเจอป่าเจอแล้วทุกอย่างมันก็จะพัดมาหมดจะเป็นขยะก็มีดินโคลนกิ่งไม้ขอนไม้ซากสัตว์ที่ลอยตามน้ำมาเขาบอกกระแสน้ำถึงเชี่ยวไงมีโอกาสหลุดจากทุ่นที่จับแม้จะว่ายน้ำตามกระแสเนี่ยน้ำอุณหภูมิตอนนี้อากาศเย็นลงแล้วน้ำเย็นยังมีโอกาสเป็นตะคริวอาจทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้แล้วก็น้ำวนกลางโขงที่เราบอกกันถูกเพราะกระแสน้ำมันเชี่ยวหากจุดที่ว่ายน้ำเนี่ยเป็นแก่งหินเราจะเห็นมันจะวนถูกแต่เห็นน้ำวนขนาดชั้นปลายพวกนี้อันนี้น่ากลัวคือพวกฉันอะเวลาจะทำอะไรเวลาไปแม่น้ำโขงจะมีจุดหนึ่งรายการเราเคยเอาออกนะที่อยู่กลางที่บอกว่าสะดือแม่น้ำโขงไม่ใช่สะดือสะดือจุดนึงไอ้ตรงเนี้ยไอ้กิ่งพาไปตรงนั้นแล้วไงมันจะวนไหมคือในแม่น้ำโขงอะมันมีจุดที่น้ำวนเยอะมันน้ำวนเพราะข้างในอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แบบแอ่งน้ำที่มันโล่งๆไงมันมีโขดหินมีโพรงมีนานาเนี่ยมันมีโอกาสน้ำวนเยอะเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะกระแสเชี่ยวเนี่ยจากจุดที่ว่ายนั้นเป็นแก่งหินลานทรายไงเขาได้ไปสัมภาษณ์นักวิชาการพ.ศ.ดร.นิรอมนีณมกาเจหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพที่เกษตรศาสตร์เขาออกมาย้ำว่านะ
ีฬาทุกประเภทเนี่ยจะต้องมีการซ้อมอย่างจริงจังในสนามจริงด้วยถูกนะอย่างของโตโน่เนี่ยจะซ้อมในสระน้ำทั่วไปไม่ได้เพราะซ้อมในอุโมงค์น้ำก็ไม่ตรงกับธรรมชาติในแม่น้ำโขงเนี่ยเหมือนการวิ่งเทรดมิลที่เขาไปวิ่งกันวิ่งเข้าป่าวิ่งขึ้นเขาวิ่งเข้าป่าเป็นการวิ่งสายพานหรือแบบซึ่งไม่ใช่สนามจริงนอกจากนี้ยังกังวลในเรื่องของความพร้อมของโตโน่เพราะไม่มีการซ้อมอย่างจริงจังเพื่อให้ระบบหัวใจเนี่ยได้ปรับสภาพในการใช้ออกซิเจนในกล้ามเนื้อครับผมมันต้องซ้อมที่ต้องซ้อมที่จริงๆนะครับอาจารย์ยังบอกนะครับว่าอย่างที่เห็นนะครับในคลิปเนี่ยมีการว่ายในอ่างจำลองนะครับยังดูหนักสำหรับโตโน่นะคะจากการใช้ทักษะในการว่ายแล้วเนี่ยที่ดูแล้วยังไม่คล่องแคล่วการว่ายน้ำในน้ำนิ่งนั้นเนี่ยน่ากลัวกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยอยากฝากคำเตือนอีกครั้งไปยังโตโน่นะครับว่าหากมีเจตนาทำบุญอันนี้เข้าใจในเรื่องนี้และอยากให้เปลี่ยนการว่ายน้ำเป็นแบบสะสมระยะทางไหมไม่ให้ว่ายแบบต่อเนื่องเพราะจะทำให้เกิดการถ้าสะสมระยะทางเนี่ยอันตรายก็จะน้อยลงด้วยนะครับเหมือนแบบว่ายสักวันนี้สะสมไป1กิโลพรุ่งนี้1กิโลไปเรื่อยๆเลยวันนี้ช่อง3ก็ได้ไปคุยกับหมอในทีมสสจนครพนมเนี่ยนะฮะที่จะดูแลกิจกรรมคุณหมอเขามั่นใจว่ายังไงดาด้าคือคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าโตโน่เนี่ยน่าจะปลอดภัย 100% นะคะเพราะว่าคนเนี่ยห่วงใยว่าโตโน่อาจจะถูกกระแสน้ำหรือว่าเรื่องของความเย็นของน้ำเนี่ยทำให้แบบว่าคือหลายๆคนคุณหมอเขาง่ายๆว่าเขาอยากให้หายห่วงตรงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชุดว่ายน้ำที่โตโน่จะใส่เนี่ยจะเป็นชุดว่ายน้ำที่พิเศษนะที่มันสามารถช่วยประคองให้โตโน่เนี่ยลอยตัวได้ถ้าเกิดว่าโตโน่อ่อนแรงนะคะเนี่ยอันเนี้ยต่อให้อ่อนแรงเขาก็จะไม่จมเขาบอกมันควบคุมอุณหภูมิแล้วเขาจะไม่จมซึ่งต้องบอกว่าระหว่างนั้นน่ะโตโน่ก็จะมีหน่วยซิลเนี่ยซึ่งเป็นทหารนะของหน่วยซิลเนี่ยร่วมว่ายน้ำไปด้วยก็จะเป็นการช่วยประคองแล้วก็ช่วยเหลือให้จนขึ้นฝั่งได้นั่นเองซึ่งมาที่ฝั่งนักกีฬาที่เขาเป็นไตกีฬากันบ้างไตกีฬาทำอะไรบ้างมีว่ายน้ำมีวิ่งแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะที่เมื่อก่อนนักวิ่งใช่ใช่สามอย่างอันนั้นทรหดมากใช่ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วชุดที่โตโน่จะใส่ว่ายน้ำเนี่ยนะคะเอาตอนนั้นเห็นตั้งแต่ตอนซ้อมว่ายน้ำเนี่ยนะมันจะคล้ายๆกับชุดของนักกีฬาไตรกีฬานี่แหละค่ะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยพยุงให้ลอยนะมันช่วยในการรัดกล้ามเนื้อพยุงกล้ามเนื้อแต่ไม่ถึงขั้นว่าจะทำให้ลอยตัวแบบเกาะห่วงยางได้ครับผมนั่นแหละนะฮะการจริงๆแล้ววันนี้ปารีณาไกรคุปเขาบอกเรื่องนี้อย่าไปบอกว่าเป็นสสดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกเอปารีณานะอดีตสสราชบุรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อผู้ว่าเตือนหมอเตือนนักกีฬาเตือนสังคมเตือนนายแล้วเพราะว่าด้วยความแน่วแน่หรือดื้อรั้นไม่ฟังเสียงของความห่วงใยความหวังดีให้นายปรับหรือเปลี่ยนกิจกรรมในทางการทำความดีจึงขออธิษฐานให้ภาคินได้ว่ายน้ำหรือลอยตัวให้ถึงฝั่งภาคินอ่านข่าวด้วยนะวันนี้33หน่วยงานจะต้องมาดูแลภาคินคนเดียวในการจัดกิจกรรมที่เป็นอันตรายนายเป็นนักแสดงไม่ใช่นักกีฬาส่งกำลังใจให้นะคะสาธุฝากเยาวชนไม่ให้เอาเป็นแบบอย่างไม่เท่สร้างภาระสร้างความกังวลอย่าลองอย่าริลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำโขงเพราะในน้ำมีอะไรที่เราไม่คาดคิดเสมอเพราะเราอาจจะไม่ใช่คนโชคดีนางบอกอย่างนั้นเอาเถอะก็เขาจะว่ายแล้วเนาะก็เป็นกำลังใจให้เขาดีกว่านะช่วยกันจบแล้วขอให้ได้เงินเยอะๆอย่างน้อยก็อย่างน้อยคิดอย่างนี้นะในฐานะตัวเองรักแม่น้ำโขงอย่างน้อยจังหวัดนครพนมจะมีคนไปเที่ยวเยอะมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆฉันก็บอกว่าที่เปิดโรงแรมกันอ่ะโอ้โหมันซบเซา3ปีเนี่ยก็โควิดโควิดทุกคนพังหมดเลยนะอย่างน้อยพี่น้องนครพนมจะลืมตาอ้าปากกันได้นะฮะวันนี้นครพนมกูก็ต้องเตรียมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเยอะๆหน่อยแล้วก็จริงๆก็มีทีมงานคอยดูแลแหละเราก็เป็นกำลังใจให้เขาดีกว่านะช่วยกันครับผมแต่ก็เอาจริงๆควรจะเป็น NGO ถ้าหลังจากนี้ปุ๊บโตโน่น่าจะไปวิ่งท้ายเขื่อนหน่อยเพราะว่าปัญหาของแม่น้ำโขงทั้งหมด มันเกิดจากการสร้างเขื่อนก็ว่ายดีว่ายทำให้รู้ว่าเรายังมีเรายังมีแม่น้ำโขงดูเพราะรุ่นลูกเรายังมีน้ำอยู่ในน้ำโขงอยู่อ่ะฉันมั่นใจอยู่คำหนึ่งว่ารุ่นลูกเติบโตอาจารย์ไงไม่มีโอกาสได้กินปลาแม่น้ำโขงแล้วเพราะตอนนี้สายพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงก็เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่จากการสร้างเขื่อนที่จีนปลามันไม่สามารถว่ายขึ้นฉันเคยเล่าหลายรอบไปวางไข่ไม่ได้ไปสืบสายพันธุ์ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยนะซูชิที่เธอว่าอร่อยอร่อยเนื้อปลาปลาแม่น้ำโขงอร่อยกว่าปลาแม่น้ำโขงอร่อยกว่าปลาซูชิสมัยก่อนที่ฉันไป12 13ปีกินปลาเนี่ยกินปลาสดๆน่ะแล้วเขาไปทำเป็นจิ้มจุ่มปลาน่ะเนื้อมันจะแน่นเนื้อแน่นแล้วหวานหนังมันไม่มีเกล็ดหนังไม่มีเกล็ดหนังมันหนาไม่มีเกล็ดอร่อยผมไม่เคยได้มีโอกาสทานเลยนะทุกวันที่ฉันไปกินปุ๊บก็แล้วแต่ว่าจะมีเหลือปลาอะไรนะที่ตอนนั้นไม่หาไม่ได้แล้วหาไม่ได้แล้วใช่ไหมปลาสมูทไม่มีแล้วมีแต่เลี้ยงแล้วนะฮะ
เอาละครับท่านผู้ชมครับอายุคุณเท่าไหร่แล้วฮะเราถ้าสมมติคุณอายุมากกว่า33ปีต้องรู้จักและผูกพันกับคิงพาวเวอร์ตัวมาดามเอเป็นอีกหนึ่งคนที่ผูกพันกับคิงพาวเวอร์เพราะเมื่อก่อนถ้ามีโอกาสเดินทางคิงพาวเวอร์จะเป็นจุดหนึ่งเลยที่ฉันใฝ่ฝันว่าเราจะซื้ออะไรบ้างถูกต้องถูกต้องป่ะแล้วยิ่งวันนี้ฉันเห็นเธอไปไลฟ์กับอ๋องใช่ก็ไปมาแล้วดีมากเลยการซื้อของง่ายมากง่ายมากต่อไปนี้ถ้าคือซื้อดูผ่านทางเว็บไซต์ได้หรือว่าไปที่คิงพาวเวอร์ก็คือบอกเขาเลยจะอะไรแล้วก็เดี๋ยวนี้มันมีส่งแบบดีลิเวอรี่ส่งที่บ้านได้ต้องเดินทางไหมคือถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องเดินทางถูกป่ะจะมี2ป้ายป้ายที่จะเป็นสีขาวเนี่ยอันนี้ต้องไปรับที่สนามบินแต่ถ้าป้ายที่มันเป็นสีฟ้าสามารถส่งที่บ้านได้เลยก็คือแบบดิจิฟีไม่ดิจิฟีแล้วโปรดีมากตอนเนี้ยเขาบอกว่าแน่นอนครับ King Power ฉลองครบรอบ33ปีครับ King Power นะครับ33 Derive Surprise นะครับKing Power 33 Anniversary Delight and Surpriseนะครับ and surprises 22นะครับในคอนเซปต์ครับ have an anniversary surprise นะครับเอาจริงๆแล้วทริปปาร์ตี้ anniversary เนี่ยนะครับแฮปปี้นี้มีแต่แจกต้อนรับการเดินทางครั้งใหม่ค่ะรวมถึงการจัดเต็มกิจกรรมบันเทิงทุกเสาร์อาทิตย์ตลอดเดือนตุลาคมนะฮะพร้อมกับที่เรารอคอยคือโปรโมชั่นสุดพิเศษใช่เขาบอกโปรโมชั่น King Power เนี่ยเวลาจัดเนี่ยไม่ต้องคิดจะไปซื้อเมืองนอกเมืองนาแล้วเราไปเธอรู้ป่าวว่าฉันน่ะมีโอกาสได้ไปไลฟ์คือแค่ดูป้ายราคาไม่อยากทำงานแล้วอยากช้อปปิ้งแล้วอยากคืนค่าตัวเข้ามาแล้วได้ของมาอยากราคาแบบราคาดีมากสำหรับ King Power 33 Anniversary นะฮะ Delight นะครับ and Surprise 20 Surprisesนะครับมันเป็นยังไงบ้างคือเขาแบบในงานนี้นะคะเขาก็จะมีงานแบบปาร์ตี้สเตชันที่แบบศิลปินชื่อดังเนี่ยเขาจะมาทำคอนเสิร์ตกันเนี่ยทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยนะคะที่ King Power รางน้ำนะคะเอาบอกไฮไลท์ละกันไฮไลท์พิเศษของการฉลองครบรอบ33ปีนะคะหรือว่าเป็นสเปเชียลโปรเจกต์นะคะโดยมีเจเลอร์แล้วก็โฟร์อีฟเนี่ยค่ะร่วมกันปล่อยซิงเกิลเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพลงเนี่ยชื่อว่า My Duty นั่นเองเพื่อเป็นการมอบประสบการณ์ความสุขครั้งใหม่นะคะในการเดินทางทุกการเดินทางให้กับคนไทยนั่นเองแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เจเลอร์แล้วก็โฟอีฟเนี่ยเขาก็จะมาแบบออนสเตจกันคู่กันเลยร้องด้วยกันเลยเหรอเขาทำเพลงด้วยกันเลยดีมากเพลงดีมากนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดกันนี่คือครั้งแรกนะครับและสนุกสนานแน่นอนอยากให้ไปฟังการสำหรับเพลงนี้ My Duty นั่นเองค่ะแล้วก็มีการร่วมกิจกรรมอย่างเช่นช้อปปิ้ง with Jailer and Four Eve ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook Fanpage ของ King Power Official นะคะแล้วก็มีการทักทายแฟนคลับชาวจีนผ่านช่องทางของเว่ยปอนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือไถ่เถานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าของ King Power ในจีนนะคะซึ่งก็มีเจเลอร์แล้วก็โฟอีฟน่ะมาให้เราแบบเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราได้ฟังกันด้วยอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปฟังก่อนเจเลอร์และโฟอีฟค่ะมาประสบการณ์ในการร่วมงานกับ King Power นะครับก็สนุกมากๆครับผมนี่เป็นการร่วมงานครั้งแรกของผมกับ King Power ด้วยแล้วก็กับน้องๆโฟอีฟด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากๆครับผมแล้วก็ยิ่งดีใจเข้าไปอีกที่ได้เป็นตัวแทนในการฉลองครบรอบ33ปีของ King Power ครับผมค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้ร่วมงานกับทั้ง King Power แล้วก็พี่เจเจด้วยเนาะก็ครั้งนี้ก็ได้ทำเพลงใหม่ออกมาด้วยค่ะเหมือนเป็นการประกาศว่าอ่ะเราเป็นพรีเซนเตอร์ของทาง King Power นะเพลงนี้ก็เหมือนเป็นตัวแทนของการเฉลิมฉลองครับผมหลังจากที่เราติดสถานการณ์โควิดมา 2-3 ปีอะไรเงี้ยตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ออกไปใช้ชีวิตออกไปเที่ยวออกไปทำอะไรที่เราอยากทำในตอนที่2ปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้ทำครับผมค่ะก็ฝากเพลง My Duty ของพวกเราแล้วก็พี่เจเจไว้ด้วยนะคะก็สามารถมาเต้นตามกันได้ชาเลนจ์กันได้นะคะถ้าเต้นไม่ยากเลยนี่เราไปเต้นตามกันได้คือนอกจากเจเลอร์แล้วก็โฟอีฟนะเขามาร่วมทริปปาร์ตี้แอนนิเวอร์ซารีนะคะในการฉลองครบรอบ33ปีของ King Power ในวันนี้นะคะยังมีศิลปินชื่อดังนะวันนั้นน่ะได้ไปนะมีทั้ง PP มีบิลกิ้นนะคะแล้วก็มีเตตะวันไบรท์นรพัฒน์โอภวัฒน์นะคะแล้วก็มีเจนนี่ปานันนะคะที่มาร่วมส่งต่อความแฮปปี้การกับมินิคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็มีการร่วมกันพูดคุยถึงไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวการร่วมสนุกกับผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นต้องบอกบรรยากาศดีมากครับผมคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมทริปปาร์ตี้แอนนิเวอร์ซารีฉลองครบรอบ33ปีนะครับของ King Power และยังได้ลุ้นรางวัลและแฮปปี้รับตั๋วเครื่องบินฟรีนะครับเมื่อช็อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะของปีที่ให้สมัครสมาชิก King Power Navy ฟรีนะครับพร้อมรับสิทธิ์
ได้ช็อปเพิ่มนะครับเมื่อสมัครสมาชิก King Power Scarlet แล้วก็ Onyx นะครับตลอดจนเอกสิทธิ์เฉพาะสมาชิกมากมายนะครับส่วนลดพิเศษจากพันธมิตรการท่องเที่ยวที่ร่วมรายการพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับถึงวันที่24ตุลาคมนี้นะครับที่ King Power นะฮะ รับทันทีนะครับส่วนลดสูงสุด 30% นะครับแล้วก็สามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเพลง My Duty ได้ที่ YouTubeKing Power Official นะฮะหรือว่าฟังเพลงผ่าน Music Streaming และสามารถร่วมสนุกกับเพลงผ่าน TikTok นะครับพร้อมติด Hashtag My Beauty ให้เธอ Happy Hashtag King Power แล้วก็ Hashtag Jailer X For It ครับผมและทั้งหมดนี้นะครับคือ King Power 33 Anniversary Delight and Surprises นะ2022ครับผมก็จะเกิดขึ้นกับความผูกพันของ King Power กับคนไทยตลอด33ปีครับตัวเราเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ผูกพันกับ King Power ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่ฉันเห็นเพลงหลอนหลอนฉันมากหลอนจริงคิดสิคิดสิจริงจริงแล้ววันนี้มันโทรหาทุกคนรอบตัวฉันหมดแม่อยู่สัมภาษณ์หนูไหมเพราะกลัวแม่จะไม่มาเพราะเราฟังข่าวแม่จะลาออกจากวงการบันเทิงโอ้ใช่เลยตกใจใช่ไหมตกใจไหนมาสอนฉันเต้นก่อนเต้นอะไรค่ะไม่เพลงหลอนหลอนชีวิตฉันมากเจอครับเขาเต้นเพลงนึกยังไงวันนี้ขอเป็นแดนเซอร์มาแต่งตัวคล้ายกันเนี่ยสอนมดดำเต้นเข้าวงการหน่อยครับก็เป็นท่าเต้นที่ง่ายนะคะเพราะว่าจะเน้นให้น้องๆเด็กๆแล้วก็คุณตาคุณยายเนี่ยเต้นได้คุณตาคุณยายเต้นเหรอเป็นดูกระหม่อมก็ยังเต้นเลยค่ะก็ดีใจแบบท่านแต่ร้องเพลงกับผู้ชายฉันแบบไปไล่ดูทุนหม่อมอ่ะยังเต้นเลยใช่วันนี้เลยทุนหม่อมยังแบบว่าทุกคนเต้นเพลงจะหมดจนฉันรู้สึกว่าเพลงอะไรว่าไม่เห็นจะมีสาระเลยมีแต่กาแฟมีแต่กาแฟมีแต่กาแฟทั้งเพลงแต่มันดังได้แบบเคยคิดว่าเป็นการจับดาปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นตอนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปีที่แล้วกับเพลงขอเจอเธอแรกเบอร์โทรแล้วหลังจากนั้นปุ๊บนางก็เหลื่อมท้อเหลื่อมไปทำบุญทำนี่ทุกอย่างแต่วันนี้นางกลับมาปุ๊บเพลงกาแฟดังอีกแล้วดังอีกแล้วจะไม่ใช่เป็นนักร้องดังเพลงเดียวอีกแล้วตอนนี้ดังสองเพลงแล้วดีใจมากๆเลยเต้นยังไงก็สอนมดดำเต้นง่ายๆเลยค่ะพี่มดดำค่ะเนี่ยค่ะคิดซิคิดซิสมองคิดซิสมองคิดซิสมองคิดหน่อยสมองคิดซิคิดซิคาปูชิโน่ทำไมคาปูชิโน่ต้องเป็นอย่างนี้ไงคะกาแฟคือเราอยากกินอะไรเรื่องราวของเพลงคือความรักทำให้คนตาบอดฉันต้องการให้ตาสว่างจะมีหนทางอะไรที่ให้ตื่นอ๋องั้นกินกาแฟคิดซิคิดซิกินอะไรดีคะมาโดขึ้นมาโดมาโดมาโดนี่แล้ววีวีนะแล้วก็มาอีรุดขึ้นมาอีรุดขึ้นมาอีไปขึ้นมาแต่ตอนนี้กล้องข้างล่างกล้องจะจับให้เต้นแล้วเนี่ยลูกค้าก็แบบโอ๊ยพี่รุดเร็วๆค่ะลูกค้าอยากจะเต้นมาซ้อมมาตั้งแต่บ้านแล้วมาน้านี่ใหญ่นะพี่นะน้าไม่ใหญ่นะพี่นะเชิญนะพี่นะไม่ใหญ่แน่นะพี่ลูกค้าอยากจะเต้นเธอเป็นลูกค้าทำไมเธอแต่งตัวเกินศิลปินนะตีมเดียวกันสีขาวกันตีมเดียวกันมีให้ลูกค้าเต้นด้วยซ้อมมาแล้วลูกค้าซ้อมมาแล้วเอาเลยไหมคะมีเพลงไหมหรือว่าให้ร้องสดๆคะเอาสดๆก่อนแล้วผมจะสอนเต้นก่อนสอนเต้นก่อนสอนเต้นนะคะคิดซิคิดซิคาปูชิโน่ชงกาแฟนะคะเอาใหม่นะคะคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่ตบขาอาราบิก้าเลื้อยโรบัสต้านะคะเลื้อยซ้ายเลื้อยขวานะคะเลื้อยซ้ายเลื้อยขวาอะไรดีนะคุณแม่เลื้อยซ้ายเลื้อยขวาคุณแม่ดำเต้นด้วยคุณแม่เลื้อยเต้นด้วยคุณแม่นี่หนูเป็นลูกค้าหรอคะลูกหนูเต้นเกินศิลปินนะลูกนะเซ็กซี่ค่ะเอาใหม่ค่ะใหม่นะคะพร้อมกันนะคะคิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้าอะไรดีนะคะมังค่าสุปริตยาคิดนานหรือปลาท่องโกปากซอยบ้านเอาล่ะฉันว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าปกติแม่เคยให้ใครร้องเพลงแดนเซอร์พร้อมไหมเนื่องจากเพลงนี้มันดังจริงๆเรางดอ่านข่าวให้เธอเปิดเพลงนี้เลยได้โอเคพร้อมแล้วขอมอบเวทีเด็กนี้กับหญิงนี้ครับผมเต้นล่างนะคะเต้นด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้ดีใจมากได้มารายการแฉเต้นด้วยกันค่ะทุกคนค่ะWe'll be right back.
างกายต้องการคาเฟอีนใช่ไหมยังไงยังไงดิคิสซิคิสซิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบอตตาอะไรดีนะม็อกคาสเปริตยาคิดนานหรือปาทองโกปากซอยบ้านบ้านเฮ้ลาเต้ลาเต้คอฟฟี่คอฟฟี่คาเฟ่